สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการสุดกระมาแก่เข้าสู่ประเด็นเลยคุณผู้ชมประชาชนได้อะไรจากศึกซักฟอกเขาเพิ่งโหวตกันไปตอนสายๆวันนี้เองได้อะไรครับบางคนก็บอกว่าได้เห็นสัจธรรมทางการเมืองแบบไทยๆถ้าจะสร้างจุดเปลี่ยนทางการเมืองมันสร้างในสภาไม่ได้หรอกมันต้องออกไปสร้างนอกสภาบนท้องถนนมันจึงจะเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองบางคนเห็นภาพนั้นบางคนก็บอกว่าสิ่งที่ได้ก็คือได้เห็นท่าแท้การเมืองแบบไทยๆได้เห็นแผลได้เห็นปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐด้วยความเคารพผมเห็นด้วยกับภาพที่สองนะแต่ภาพที่หนึ่งไม่กล้ามีความเห็นว่าเดี๋ยวรายการจะมีปัญหาเอากันแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะด้วยความเคารพจริงๆนะครับถามว่าประชาชนได้เห็นอะไรก็ได้เห็นปัญหาภายในพลังประชารัฐครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลกับฝ่ายค้านครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐกินใจกันอะไรประมาณนั้นไม่ใช่แต่เที่ยวนี้มันเป็นเรื่องพลังประชารัฐกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐไม่ไว้วางใจพลังประชารัฐด้วยกันเองย่อเรื่องอีกทีไฮไลท์ประชาชนได้อะไรจากศึกซักฟอกครั้งนี้บ้างวันนี้เรามีวิทยากร3ท่านด้วยกันเป็นนักวิชาการนะครับท่านแรกอาจารย์สมชัยศรีสุริยากรอดีตกกต.วันนี้พลิกบทบาทมาเป็นนักวิชาการตำแหน่งของอาจารย์ผมจำไม่ได้สักทีหนึ่งนิสัยไม่ดีท่านที่2นั้นก็คือดร.ธนพรศรีอากูลเป็นนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนท่านที่3นั้นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งจากรัฐศาสตร์ม.รังสิตไปพบกับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชนะครับใส่อะไรมาครับวันนี้เป็นรุ่นมหานิยมนะครับใส่แล้วแคล้วคลาดครับใส่แล้วเสียงดีครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีพระคุ้มครองหลวงพ่อป้อมรุ่นเมตตามหานิยมครับครับเมื่อวานเพิ่งแพ้เกมน้องชายไปนี่เมื่อวานเพิ่งแพ้เกมน้องชายไปไม่ใช่เหรอแต่วันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าใครใส่แล้วเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองแป้งมันได้ด้วยใช่ไหมครับโอเคเข้าสู่ประเด็นดีกว่ามีคนตั้งประเด็นอย่างนี้ครับศึกซักฟอกเที่ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่ใช่เรื่องระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองที่ระหองระแหงกันมาสักพักหนึ่งแต่ในที่สุดนะศึกซักฟอกเที่ยวนี้ทำให้เราได้เห็นภาพปัญหาระหว่างพลังประชารัฐด้วยกันเองเริ่มจากอาจารย์ก่อนเห็นด้วยไหมครับอาจารย์คือผมคิดว่าถามว่าประชาชนได้อะไรก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งได้ฟังคำอภิปรายของฝ่ายค้านนะครับสองได้ฟังคำชี้แจงของรัฐบาลครับสามได้เห็นแบบแผนของการลงมติของสภาครับซึ่งเรามองแบบนี้ครับว่าหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านนำเสนอนั้นเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคารมวหารต่างๆซึ่งดูรุนแรงเป็นวาทกรรมเป็นวาทกรรมที่ดูรุนแรงส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยการชี้แจงผมยังคิดว่าถ้าเราติดตามเนี่ยเรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับคือยังไม่สามารถแก้ในทุกๆเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมานะครับนำเสนอออกมาแต่ตอนนี้อย่างที่3คือดูเรื่องผลของการลงมติผลลงมติเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าฝ่ายค้านจะพูดอะไรไม่ว่ารัฐบาลจะแก้ตัวอย่างไรผลของการลงมติก็จะเป็นแบบนี้นะทำนายได้ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าการอภิปรายไม่วางใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่1ปีมี1ครั้งเป็นเทศกาลนะครับแล้วก็มันก็จะจบลงแบบนี้เพราะว่าฝ่ายที่เขาจะลงมตินั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรยิ่งดูบรรยากาศภายในห้องประชุมเนี่ยเราเห็นนะครับว่าช่วงที่มีอภิปรายเนี่ยคนฟังก็แทบจะไม่มีครับแม้กระทั่งช่วงที่นายกรัฐมนตรีพูดนะนายกยังบอกว่าเหงาเลยนะก็คือไม่มีใครฟังครับนะครับมันก็กลายเป็นบรรยากาศของการที่ว่าทุกอย่างเนี่ยถูกวางไว้ว่าผลจะเป็นแบบนี้และมติที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเจรจากันภายในพรรคโอเคซึ่งต่อรองแล้วตกลงแล้วได้ข้อยุติเป็นแบบนี้แล้วอาจจะคล้ายๆว่าทำให้สงครามต่างๆที่อยู่ภายในสงบลงชั่วคราวโอเคได้เห็นพฤติกรรมทางการเมือง
ในช่วงอภิปรายไม่วางใจมีคนเปรียบนะอาจารย์มันเหมือนฤดูข้าวออกรวงนกกาบินว่อนเลยคอยจิกกินไอ้ข้าวที่มันออกรวงนั่นแหละแต่ใครทำนาไม่รู้นะใครลงแรงก็ไม่รู้นะแต่นกมันว่อนเลยปีนึงมีไม่กี่ครั้งหรอกที่ข้าวออกรวงเป็นนาทีทองของบรรดานกกาจะเรียกแรงมันก็เกินไปนะครับประมาณนั้นอาจารย์ธนพรฮะครับเขาวิจารณ์กันว่าปัญหาภายในพลังประชารัฐมันกลบเนื้อหาสาระของการซักฟอกครั้งนี้โดยสิ้นเชิงอาจารย์เห็นด้วยไหมครับจริงครับจริงๆแล้วผมเสริมท่านอาจารย์สมชัยนะครับมันมีพิธีกรรมที่อาจารย์สมชัยพูดเป็นพิธีกรรมที่เกิดใหม่ในพ.ศ.นี้ครับนั่นคือการให้ปลัดกระทรวงการให้อธิบดีการให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมาตอบคำถามหรือมาตอบคำถามไม่ไว้วางใจแทนรัฐมนตรีอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะครับ2564เนี่ยนะครับสิงหาคมเนี่ยอากาศยายนเนี่ยต้องจารึกไว้เลยนะครับนี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนแรกนะครับที่ใช้ข้าราชการประจำมาตอบคำถามสมาชิกพรรคฝ่ายค้านแทนรัฐมนตรีกันมันจะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่ากันมันจะบอกว่าซักฟอกครั้งนี้เราจะได้เห็นความแหลกละเอียดของระบบราชการถูกต้องครับผมคิดว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับตัวรัฐมนตรีเนี่ยที่ให้ข้าราชการประจำตอบแทนเนี่ยก็แย่พออยู่แล้วครับข้าราชการประจำระดับสูงเนี่ยนะครับทำยิ่งไปสนองนโยบายตรงนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะอะไรครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความไม่เป็นโปรเฟสชันนอลในฐานะที่ท่านเป็นระบบราชการประจำซึ่งต้องทำงานได้กับฝ่ายนโยบายซึ่งมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงตามวาระได้ตลอดเวลาครับอันนี้มันเลยทำให้ได้เห็นแล้วครับว่าถ้าวันครั้งนึงเนี่ยข้าราชการประจำเคยบอกว่าผมถูกการเมืองรังแกแล้วก็มาอดทนขอความเข้าใจจากสังคมครับวันนี้ผมเชื่อว่าเทิร์นนิ่งพิธีกรรมใหม่นี้แหละครับเราจะได้เห็นว่าพรรคข้าราชการประจำเนี่ยมันมีจริงครั้งนี้ข้าราชการระดับปลายกระทรวงยกทีมมาตอบคำถามฝ่ายค้านแทนรัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงอาการเป็นเบี้ยล่างมันสะท้อนถึงอะไรครับผมคิดว่ามันสะท้อนถึงการมีเขาเรียกว่าการมีประโยชน์ร่วมนะครับไม่ใช่เรื่องใครเป็นเบี้ยล่างไม่ใช่ใครเป็นใครของแบบนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างตอบแทนครับแล้วเขาตอบแทนอะไรกันต้องสมประโยชน์อันนี้ก็ต้องไปดูว่าหลายกระทรวงสาธารณสุขยกทีมอันนี้ก็ต้องไปดูว่าคุณอนุทินเขาในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะโยงมาที่ประเด็นที่อาจารย์สมชัยบอกว่าถ้าเราไปไฮไลท์ตรงเฉพาะท่อนที่กระทรวงสาธารณสุขตอบเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีความเคลียร์เลยแม้แต่ประเด็นเดียวนะครับต้องให้ข้าราชการประจำเนี่ยมาตั้งใหม่นะครับแล้วก็มาแถลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้เห็นร่องรอยแล้วครับว่าปฏิบัติการอะไรในบางอย่างนะครับซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมกันระหว่างข้าราชการประจำตรงนั้นกับฝ่ายการเมืองตรงนั้นเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่ามันยังมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่โอเคน่าสนใจที่ยังพูดกันได้ไม่เต็มปากน่าสนใจนะภาพที่เห็นโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขที่สภาถูกต้องครับเหมือนสองวันที่ผ่านมาครับอาจมองได้ว่านักการเมืองขี่ข้าราชการสามารถบังคับข้าราชการให้มารบแทนตัวเองครับแต่บางคนเขาก็มองกลับนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตอกย้ำว่าข้าราชการสามารถขี่คอนักการเมืองครับมองภาพต่างตอบแทนกันครับมองภาพไหนผมมองว่าต่างตอบแทนกันพึ่งพาอาศัยกันแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเรียนครับพรรคข้าราชการประจำเนี่ยมีแล้วครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกลไกตัวเนี้ยไม่ว่าฝ่ายนโยบายจะเปลี่ยนเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถสนองได้ทุกยุคแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครับไม่ใช่น่าแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่าฉันคือพรรคร่วมรัฐบาลกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงของฉันเออน่าสนใจแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับว่าถ้าเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่นะครับก็อาจจะโดนย้ายโดนโยกย้ายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับผมอาจารย์ประพิชิตกับอาจารย์ครับอาจารย์กลับไปที่คำถามพื้นฐานจริงๆนะฮะครับปัญหาภายในพลังประชารัฐมันกลบเนื้อหาสาระของศึกซักฟอกครั้งนี้ไปเลยไหมครับคือเห็นเขาล้างแต่วันแรกแล้วครับคุณดนายนะครับความเคลื่อนไหวไม่ปกติเนี่ยที่มันมีข่าวปล่อยออกมาว่าจะมีการโหวตสวนมีอะไรต่างๆเนี่ย7ปีที่ผ่านมากว่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นความหวั่นไหวของคุณประยุทธ์มากเท่านี้มันมากขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นสื่อมวลชนที่สามารถยื่นไมโครโฟนได้ใกล้คุณประยุทธ์โดยไม่มีบอดี้การ์ดมากีดกันนะครับมากมายขนาดนี้คือใกล้มากที่สุดผมไม่เคยเห็นนักการเมืองเดินห้อมหลังนะอ้อมหลังโอบนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาคุณประยุทธ์เนี่ยมากมายขนาดนี้ในช่วงที่คุณประยุทธ์แถลง
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ที่มันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันได้ตอบโจทย์มาแล้วว่าม้าพยศในพลังประชารัฐเนี่ยดีดออกมาแล้วความที่จะเข้าใจธรรมชาติของม้าพยศเนี่ยม้าพยศเป็นม้าที่ดีนะคุณดนัยดังนั้นต้องเข้าใจว่าม้าพยศตัวนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองเนี่ยเขาพยายามจะสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาแน่นอนครับว่าหลายคนคาดการไปว่าจะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเอาผลคะแนนของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป็นบรรทัดฐานของการต่อรองจะว่าใครจะปรับคุณสุชาติชมกลิ่นอะไรด้วยคะแนนน้อยสุดเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ว่ากันไปแต่เนื้อหาสาระเนี่ยมันมากไปกว่านั้นคือการที่หลายคนพูดกันมาตลอดว่าโควต้ากลางนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยก็ดีหรือกระทรวงต่างๆก็ดีเนี่ยที่คุณประยุทธ์จับจองไว้เนี่ยนะครับทำไมไม่แบ่งสรรปันส่วนไปยังที่นักการเมืองที่ไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นนะฮะคุณดนัยถ้าดูประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเนี่ยนักเลือกตั้งหลายๆคนที่ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองใหญ่ที่คาดหวังว่าหัวหน้าพรรคหรือใครก็ตามที่ตัวเองสนับสนุนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาจะหอบผิวกลุ่มกวนเข้าไปเนี่ยจะต้องได้ตำแหน่งสมนาคุณอย่างคุ้มค่าย้อนไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณบรรหารตอนเป็นนายกพ่อใหญ่จิ๋วนะคุณทักษิณก็ตามเนี่ยต่างคนได้เก้าอี้แบบตามที่ต่อรองกันได้แต่พอย้ายมาทำการเมืองกับพลังประชารัฐคุณดนัยเห็นอะไรไหมครับหลายคนถูกกดนะลดนะฮะขนาดหรือบทบาทเก้าอี้ลดลงไปแล้วเห็นได้ชัดครับโอเคเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้ชัดว่าการบริหารพรรคการเมืองสไตล์3ปอเป็นอย่างไรมันสร้างแรงกดดันให้กับนักเลือกตั้งอาชีพอันนี้เข้าใจสรุปก็คือไปมาอาจารย์กำลังจะบอกว่าก็เห็นด้วยใช่ไหมครับว่าเนื้อหาสาระของการซักฟอกกลายเป็นประเด็นรองน่าจะวิเคราะห์เรื่องของพลังประชารัฐดีกว่าไหมหลังจากนี้ มันจะไปต่ออย่างไรแต่ก่อนอื่นนะภาพที่มันออกมาแบบนี้เดาว่าเขาแลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างไรระหว่างนายกลุงตู่กับผู้กองธรรมนัสมันต้องแลกเปลี่ยนของฟรีไม่มีในโลกคิดว่าภาพที่ออกมาแบบแฮปปี้อ่ะเอนดิ้งอ่ะโหวตกันแบบเนี้ยเขาแลกเปลี่ยนหรือเขาต่อรองอะไรกันไหนลองวิเคราะห์ซะหน่อยสิฮะคือตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะทางคุณธรรมนัสเนี่ยก็เป็นคน2คนที่มีวิธีการทำงานวิธีการคิดที่แตกต่างกันครับและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันด้วยนะครับตัวนายกเองเนี่ยอาจจะคิดในมุมมองของการที่ว่าทำอย่างไรจะทำให้การบริหารในมือของเขาเนี่ยเป็นการบริหารที่เขาเชื่อมั่นได้ว่าสบายใจดูดีแล้วก็ไม่ถูกด่าไปมากกว่านี้นะซึ่งความจริงก็โดนด่าพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีคนที่เขาไว้วางใจพอสมควรระดับหนึ่งในการมาทำหน้าที่ในการบริหารก็คือคนที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันนะครับแล้วก็ไปครองตำแหน่งต่างๆนะครับตอนนี้ธรรมนัสเองเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาคือเลขาธิการพรรคซึ่งเขาต้องคิดถึงอนาคตของพรรคพลังประชารัฐนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งจะต้องสามารถชูคนที่ประชาชนรับได้สินค้าต้องขายออกคำว่าสินค้าต้องขายออกคือหมายความว่าถ้าจะบอกว่าต้องเสนอชื่อ1คน2คน3คนมาเป็นนายกชื่อนั้นคนต้องมียีอย่างที่1อย่างที่2ก็คือว่าในจังหวะก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งสสของพลังประชารัฐเองเนี่ยต้องมีผลงานต้องสามารถลงไปช่วยประชาชนในพื้นที่ได้ต้องสามารถเอาสิ่งที่เป็นนโยบายแผนงานโครงการของรัฐลงไปทำให้เกิดสิ่งที่เป็นผลดีและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ได้แต่ขณะนี้เนี่ยทั้งสองอย่างไม่มีนะดังนั้นคุณธรรมนัสก็จะคิดอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจะทำให้หลุดไปจากภาวะแบบนี้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเหนื่อยมากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าคิดว่าถ้าหากว่าตัวเองหรือว่าทางฝ่ายการเมืองมีส่วนร่วมในตำแหน่งบริหารมากขึ้นนะก็อาจจะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สื่อมวลชนวิจารณ์ก็คือว่ามันคือยุทธการเขย่าต้นมะม่วงนะเพื่อให้ผลบางผลมันหล่นลงมาแต่เผอิญว่าฝ่ายที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเองไม่ได้เขย่านะเองกำลังจะโค่นต้นมะม่วงนะก็จะเกิดกระบวนการของการที่ตอบโต้กันอย่างรุนแรงนะไม่คุยกันยิ่งคุณประยุทธ์เองเนี่ยเป็นท่าทีของคนซึ่งเป็นนายกซึ่งไม่ฟังใครแล้วก็ไม่แคร์ใครครับเพราะนั้นเขาจะไม่คุยกับธรรมนัสเลยเขาบอกว่าไม่คุยผมเป็นผู้ใหญ่ผมไม่คุยต้องคุยแล้วผมไม่ต้องคุยผมคุยกับหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเองคุยกับพี่ป้อมคนเดียวโอเคนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคือการที่อย่างในที่สุดเนี่ยพลเอกประวิตรนะหลวงพ่อป้อมเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้ทุกอย่างดูคลี่คลายมีบารมีระดับหนึ่ง
เรียกสสในพรรคมาคุยเรียกคุณธรรมนัสมาคุยนะแล้วก็ขอให้เรียกว่าฝ่าวิกฤตช่วงนี้กันไปก่อนครับสัญญามีหรือไม่มีเราไม่รู้ในใจของท่านนายกเองเนี่ยก็ต้องเหลละว่าไอ้คนนี้เนี่ยกาหัวละเอาไว้ไม่ได้ละคือจะบอกเอาไว้ไม่ได้คงไม่คงต้องเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงไหนคงต้องเอาไว้ตรงไหนที่เหมาะสมเพราะเขาคือขุนพลเขาคือขุนศึกโอเคนะเขาคือมาพยศอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเราไม่ไว้วางใจคนนี้เท่าไหร่นักในขณะเดียวกันคนคนนี้ก็จะคิดกลับไปว่าเอ๊ะแล้วนายกจะทำอะไรคำกล่าวคำพูดที่บอกว่าจากนี้ไปจะสนใจสสมากขึ้นนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าที่ผ่านมาไม่เคยสนใจใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะสนใจเนี่ยจะสนใจจริงหรือไม่ครับดังนั้นทุกอย่างจากนี้ไปเนี่ยผมใช้คำว่าพลังประชารัฐจะไม่เหมือนเดิมจะไม่อันนี้เนี่ยน่าสนใจที่สนุกกว่าแล้วก็จับต้องได้เลยก็คือพลังประชารัฐเขาจบกันอย่างไรจึงโหวตกันออกมาอย่างนี้ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะฮะจะหักมุมกันสักนิดหนึ่งไม่เหมือนรายการอื่นเลยนะเอาละครับกลับมาที่อาจารย์ครับผมอาจารย์ธนพรครับผู้กองธรรมนัสครับเขาก็เคี่ยวครับเขาน่าจะเคี่ยวพอที่จะรู้ว่านาทีทองอย่างนี้ถ้าไม่พูดกันให้ชัดไม่แลกเปลี่ยนกันให้ชัดมันไม่มีโอกาสอีกแล้วล่ะพ้นจากนี้ไม่ชัดเผื่อจะถูกกระทืบด้วยครับดังนั้นเบื้องหลังแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันน่าจะมีอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะมีอะไรหรือเปล่าปฏิบัติการแบบนี้นะครับเราคิดว่าถ้าคนเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องประเมินแล้วแหละครับว่าทำแล้วมันต้องคุ้มแหละนะครับจะคุ้มแบบไหนนี่อีกเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับก็มีหลายกลุ่มหลายพวกนะครับแล้วก็คนที่บอกว่าวันนึงอยู่กลุ่มอาจารย์สมชายวันนึงอยู่กลุ่มอาจารย์วิชิตวันนึงอยู่กลุ่มผมคือมันไขว้กลุ่มกันได้ตลอดเวลาโอเคครับไม่มีความเขาเรียกไม่มีสแตติกในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวผู้กองธรรมนัสเนี่ยนะครับก็ต้องลงชิงลงมือในช่วงที่ตัวเองแข็งแกร่งที่สุดก็นั่นเลยสินะครับก็เลยไปชิงลงมือก่อนใช่ไหมครับแต่ปัญหามันก็คือว่านะครับไอ้กลุ่มที่อยู่ข้างล่างของท่านผู้กองเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันแบบผมมีตังค์อยู่กี่บาทอาจารย์สมชายมีอยู่กี่บาทนะครับแต่มันไหลเวียนกันได้ตลอดเวลาวันนี้บอกอยู่กลุ่มผมพอถึงเวลาทีเด็ดทีขาดก็ไปบอกว่าผมอยู่กับอาจารย์สมชายอยู่กับอาจารย์โอ๊คเพราะนั้นไอ้ตัวความแน่นอนที่ท่านรัฐมนตรีธรรมนัสคิดว่าตัวเองมีเนี่ยมันเลยกลายเป็นความไม่แน่นอนนะครับมันเลยเป็นความไม่แน่นอนเพราะมันเจอดักช้อนซื้อนะครับหรือว่าเจอดักตั้งแต่ต้นน้ำถ้าเราติดตามข่าวก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับรัฐมนตรีช่วยห้อยโหนบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่ได้พูดกันว่ามีผู้แทนราษฎรอยู่กลุ่มนึงเข้าไปพบท่านนายกที่สภาแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยอยู่ท่านนึงก็อยู่ในนั้นนะครับก็ปรากฏการณ์อย่างนี้แหละครับที่ทำให้ความตั้งใจของท่านรัฐมนตรีธรรมนัสเนี่ยมันไปไม่ถึงสุดคราวนี้คำถามก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับนิดหนึ่งอาจารย์ธนพรวิเคราะห์อย่างนี้กำลังจะวิเคราะห์ว่าที่มันจบแบบนี้ผู้กองธรรมนัสอยู่ในสภาพจำยอมถูกหักเกมถูกช้อนซื้อประเมินกันอีกทีนาทีสุดท้ายผมไม่ไหวแล้วชักจะสู้ไม่ได้คือตัวดังนั้นต้องยอมสงบศึกอย่างนั้นแหละฮะตัวท่านนายกท่านก็คงจะไม่ได้อยู่เป็นกำแพงเฉยๆนะฮะใครอยากจะเอาอะไรมาปาใส่ใช่ไหมครับท่านก็ต้องมีทีมงานท่านก็ต้องมีการข่าวในการไปดักใช่ไหมครับการข่าวท่านก็มีอยู่หลายรูปแบบโอเคใช่ไหมครับการข่าวที่เป็นทางการการข่าวที่เป็นกลุ่มสสในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเองนะครับที่หวังว่าปฏิบัติการถ้าล้มคุณธรรมนัสได้ตัวเองก็ขึ้นมาเติบโตแทนครับเพราะนั้นไอ้ปฏิบัติการการโต้ตอบของท่านนายกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับพอมันเกิดขึ้นปุ๊บนี่ครับก็คือไปๆมาผู้กองธรรมนัสก็ต้องผ่อนเกมลงนะครับประเด็นที่ผมจะฟันต่อว่าไอ้ของพฤติกรรมอย่างนี้แหละครับคนเป็นผู้นำแบบท่านนายกเนี่ยเขาจะปล่อยให้เกิดแบบนี้บ่อยๆไม่ได้โอเคเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือว่าต้องหวดให้หนักเพื่อที่ไม่ให้คนอื่นเขาทำเป็นเดี๋ยวสรุปก็คืออาจารย์วิเคราะห์ว่าภาพที่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างนี้นะเบื้องหลังก็คือว่าซี่ของผู้กองธรรมนัสนี่จำยอมเพราะแพ้เกมถูกต้องครับจำยอมแพ้เกมใช่ครับปะทะกันถึงที่สุดครับสู้ไม่ได้ถูกต้องก็เลยจะต้องสงบศึกใช่ครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะใช่ครับปัญหาก็คือหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับค้างประเด็นตรงนี้นะโดนหวดครับโอเคโดนหวดนะโดนหวดครับอาจารย์รอบสุดท้ายก่อนที่จะเบรกกันนะครับอาจารย์ครับ
มีคนเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังของภาพที่เห็นว่ามันแฮปปี้นะครับเป็นเพราะมีการทิ้งไพ่ลุงตู่ทิ้งไพ่ถ้าเล่นผมยุบสภาเอาไหมผมเจ็บคุณเจ็บผมก็รู้ว่าคุณไม่พร้อมยุบสภาคุณไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งใหม่งั้นผมทิ้งไพ่เลยนั่นก็คือเบื้องหลังที่ทำให้ลุงป้อมต้องอ่อนท่าทีแล้วก็พวกกองธรรมนัสนี่ต้องยอมสงบศึกข้อมูลตรงนี้มีความน่าจะเป็นแค่ไหนผมเอาล่ะเราถ้าเข้าใจธรรมชาตินักการเมืองไม่มีใครอยากจะเลือกตั้งบ่อยๆหรือเลือกตั้งไวโดยที่ตัวเองตั้งตัวไม่ทันแต่คุณดนัยครับผมอ่านต่างอย่างหนึ่งนะฮะว่าดูธรรมชาติหรือภูมิหลังคุณธรรมนัสเนี่ยคนที่เคยล้มละลายทางเกียรติยศมาแล้วครับเคยตายอะไรมาก่อนนะหมายถึงตายในที่นี้คือหมายถึงว่าอะไรเสียตายมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับงั้นไม่มีอะไรจะเสียครับคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับพร้อมปฏิบัติการในสิ่งที่คุณอย่างคุณประยุทธ์คุณประวิตรเนี่ยไม่เคยอยู่สถานะที่ถูกท้าทายแบบนี้ครับนะครับคนที่ยอมโดนแลกนะกล้าได้กล้าเสียคุณธรรมนัสผมว่าแกไม่ได้กลัวตรงนั้นไม่ได้กลัวเรื่องยุบสภาไม่ได้กลัวมาขู่เรื่องยุบสภาแกไม่กลัวนี่คือการบทสัมภาษณ์ของคุณธรรมนัสที่บอกว่าผมพร้อมจะอยู่ตรงไหนก็ได้ผมไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งเยอะแล้วใช่คือมาถึงนี่คือมาไกลแล้วนั่นเท่ากับการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมนัสพร้อมจะเป็นระเบิดเวลาในพรรคพลังประชารัฐได้ทีนี้อะไรที่ทำให้พวกกองธรรมนัสยอมนาทีสุดท้ายผลโหวตมันจึงออกมาอย่างนี้อะไรทำให้แกยอมผมคิดว่าหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าวัฒนธรรมแบบทหารความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสถาบันเดียวกันเนี่ยนะฮะจะรักจะชังอะไรก็ยังไงก็ฆ่ากันไม่ให้ตายอยู่แล้วแต่ผมเห็นพี่ๆน้องๆทหารสีเดียวกัน เขาก็ฆ่ากันไปเยอะนะถูกครับแต่ในแง่หนึ่งว่าถ้าผลประโยชน์มันต่อรองกันลงตัวได้ อย่าลืมนะครับว่าคุณประยุทธ์พูดมาประโยคหนึ่ง ผมเป็นคนเรียกเขาเอาชักชวนเขามาทำงานให้เนี่ย อันนี้ทางหนึ่ง เขาก็ต้องแบบทำงานเต็มที่อย่างถวายหัวแต่ขณะหนึ่งในสถานะหนึ่งเนี่ยคนมาเป็นแม่บ้านเลขาธิการพรรคเนี่ยก็อยากจะมีข้อความพิเศษสร้างอำนาจต่อรองให้ตัวเองได้บ้างนะครับผมคิดว่ามาขนาดนี้คุณธรรมนัสมาถึงจุดนี้นะครับว่าตัวเองก็ต้องประเมินว่าอนาคตทางการเมืองตัวเองต้องไปต่อครับเพราะว่าตอนนี้ต้องประเมินสังขารนะครับในกลุ่ม3ปอเนี่ยคุณประวิตรเนี่ย76ครับอีก2ปีถ้าอยู่ครบเทอม78ครับจะไปต่อยังไงแล้วใครจะมารับไม้ผ่าต่อจากคุณประวิตรอาจารย์ค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางประการที่ทำให้ผู้กองธรรมนัสยอมถูกไหมฮะถูกไหมฮะค้างตรงนี้ไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราจะกลับมาว่ากันต่อพักสักครู่นะฮะเอาละครับช่วงที่สองของสุดกระมาแก่ประเด็นของค่ำคืนนี้ก็คือศึกซักฟอกประธานโทษไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านซักฟอกรัฐบาลนะฮะพลังประชารัฐซักฟอกกันเองนะสนทนากันต่อเอาละครับอาจารย์เปิดรอบที่อาจารย์สมชัยดีกว่าอาจารย์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นในพลังประชารัฐเอาเป็นว่ายังเป็นปริศนาก็แล้วกันเบื้องหลังของการสงบศึกมันจะอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจอะไรเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยรองค้างไปก่อนแต่หลังจากนี้ในพลังประชารัฐจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่างที่หนึ่งผมคิดว่าไม่ได้มีสัญญาที่จะเสนอประโยชน์และเป็นข้อยุติครับนะแต่น่าจะเป็นเพียงแค่การขอร้องให้ช่วยคลายสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหากับทั้งรัฐบาลทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศครับครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่นี้เองตอนนี้อย่างที่สองก็คือว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยคนสองคนอยู่ด้วยกันได้ไหมนะครับถ้าวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่ต้องมีคุณธรรมนัสอยู่เนี่ยผมคิดว่าการรักษาเขาไว้เนี่ยคือประโยชน์สูงสุดเพราะว่าโดยฝีมือของผู้กองธรรมนัสเนี่ยถ้ารู้จักนะฮะเขาเป็นเพียงแค่รัฐมนตรีช่วยแต่บารมีมากมายทีเดียวเวลาลงไปในพื้นที่ในการหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมต่างๆเนี่ยไม่มีคนนี้ไม่ชนะโอเคนะใช้ประโยคนี้เลยนะครับครับสามารถที่จะลงไปในจุดต่างๆประสานกับทุกๆฝ่ายหรือแม้กระทั่งที่จะใช้กลไกของทางราชการต่างๆนะครับที่อาจจะทำให้เกิดผลในเชิงคะแนนเสียงต่างกลับคืนมาครับนะครับโดยตัวของผู้กองธรรมนัสเองเนี้ยครับผมถือว่าเป็นบุคลากรที่
ใช้ได้ในเชิงของการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าดีไม่ดีนะคำว่าใช้ได้คือคนละประเด็นคนละประเด็นโอเคใช้แล้วเกิดประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้คำถามว่าในขณะเดียวกันลักษณะของการบริหารงานบอกคุณประยุทธ์นี่เป็นอย่างไรพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ได้แคร์ใครนะครับแล้วก็ไม่สนใจว่าใครจะเก่งเราเห็นนะครับว่าหลายต่อหลายคนที่เคยอยู่กับเขาครับก็ถูกเอาออกครับนะครับคุณสมคิดใช่ไหมฮะครับรองนายกสมคิดครับกลุ่มที่เป็นสี่กุมารนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีคนดีมีฝีมือครับก็เอาออกไปแม้กระทั่งนั่งร้านทางการเมืองอย่างกลุ่มสามมิตรเขาก็ถีบทิ้งมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์สมคิดคนที่เกิดขึ้นสมศักดิ์สุริยะเขาก็ถีบทิ้งหมดผมคงคิดว่าฝ่ายของคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็คงในระยะอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยก็คงอาจจะต้องคิดหาคนที่จะมาแทนคุณธรรมนัสในขณะเดียวกันคุณธรรมนัสเองก็ต้องคิดเหมือนกันว่าฉันจะอยู่ที่ไหนกูถูกล้างแน่นะครับกูถูกล้างแน่นี่คือวิธีการคิดของทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นการคาดเดานะฮะดังนั้นก็คิดว่ามันก็จะต้องเปลี่ยนรูปของพรรคพลังประชารัฐไปอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับและการจะมีการแตกกลุ่มต่างๆออกมาครับนะครับซึ่งมันก็เป็นการทำให้เห็นนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยใครที่จะอยู่กับทางลุงได้ต่อไปอีกทีนึงครับครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลังจากนี้เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกคือโดยบุคลิกของทั้งสองฝ่ายนะครับผมคิดว่าการที่คุณธรรมนัสเองตัดสินใจกล้าพูดกล้าที่จะท้าทายถึงขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาตัดสินใจแล้วล่ะนะก็ไม่ธรรมดาโอเคในขณะเดียวกันคุณประยุทธ์เองก็ไม่ใช่คนซึ่งจะง้อใคร okay. นะครับดังนั้นก็คงจะอยู่ด้วยกันค่อนข้างจะลำบากเพียงแต่ว่าใครจะลงมือก่อนใครใครจะลงมือก่อนใครนะฮะโอเคแล้วก็เงื่อนปมทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าท้ายสุดก็คงจะต้องไปสู่การยุบสภานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคุมเสียงส.ส.แม้กระทั่งภายในพรรคตัวเองไม่ได้นะครับมันก็ต้องจบด้วยการที่จะคืนอำนาจให้แก่ประชาชนแต่เงื่อนไขการยุบสภานี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อแก้ไขกติกาต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้รัฐธรรมนูญก็คือแก้รัฐธรรมนูญบัตร2ใบเป็นบัตร2ใบครับแล้วก็เตรียมการเรื่องของกฎหมายลูกครับบัญญัติการเลือกตั้งส.ส.ให้เสร็จซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาครับก็น่าจะไม่เร็วไปกว่าเดือนมกราคมปีหน้าครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะนั้นในแง่ของการเตรียมการเนี่ยผมก็คิดว่าขณะนี้เนี่ยทุกฝ่ายเตรียมการหมดแล้วนะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้ เนี่ยมันจะต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ฟังไปฟังมาถ้ายึดแนววิเคราะห์ของอาจารย์สมชัยนะคล้ายกับว่าในช่วง3เดือนนับจากนี้หรือ6เดือนนับจากนี้ในช่วงทำกฎหมายแม่กฎหมายลูกกติกาการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่จะเป็น3หรือ6เดือนที่เกิดการยืนจ้องหน้ากันใครกระพริบตาก่อนเท่านั้นเองระหว่างปีของลุงตู่แล้วก็ปีของผู้กองธรรมนัสกำลังวิเคราะห์อย่างนั้นใช่ไหมครับคือทั้งสองฝ่ายเขาก็มีพลังของเขา okay. นะครับยืนจ้องหน้ากันอยู่โอเคยืนจ้องตากันอยู่แล้วก็ณ okay. วันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มรู้แล้วครับว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีพรรคการเมือง okay. มีนักการเมืองเป็นฝ่ายสนับสนุนนั้นไม่สนุกโอเคนะไม่เหมือนกับ okay. การเป็นนายกสมัยที่ตัวเองเป็นหัวหน้า okay. คสช. Okay. นะซึ่งสั่งในทุกฝ่ายครับส.ส.เองไม่กล้าพูดอะไรเลยครับสมาชิกสภานิติบัญญัติครับแต่ณวันนี้เนี่ยเมื่อคุณอยู่กับนักการเมืองโอเคนะแม้คุณจะบอกว่าตัวคุณเองเป็นนักการเมืองแล้วก็ตามเนี่ยผมว่าในใจคงจะรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆประเดี๋ยวลุงตู่ก็จะรู้นรกขุมสุดท้ายหน้าตาเป็นอย่างไรน้ำมันทรุนทรายขนาดไหนประมาณนั้นอีกสักครู่ก็เจอประเดี๋ยวก็รู้เอาละครับอาจารย์ธนพรครับในฐานะที่รู้จักรู้ใจนักการเมืองมาพอสมควรสักเก็ตภาพสักนิดสิครับหลังจากนี้สภาพการที่ยืนจ้องตากันอยู่ระหว่างปีกลุงตู่ปีกผู้กองธรรมนัสเนี่ย ระหว่างที่จ้องตากันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้บ้างอาจารย์ธนพรอาจารย์สมชัยบอกว่าน่าจะยุบสภาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือโอเคอาจารย์ธนพรมองอย่างไรผมเอาเรื่องยืนจ้องตาก่อนอะครับโอเคยืนจ้องตาจะคือยืนจ้องแน่โอเคแต่ว่าฝ่ายของท่านนายกเนี่ยจะต้องลงมือกระทำนะครับเพื่อไม่ให้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพรรคนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเรื่องนี้ให้มันผ่านไปนะครับขอโทษครั้งเดียวแล้วจบไม่มีหลักประกันว่ากลุ่มอื่นจะทำอย่างนี้อีกหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมบอกว่าส.ส.ที่อยู่ในพรรคมันเป็นไดนามิกตลอดเวลาโอเคนะครับวันนี้เสร็จศึกกลุ่มนี้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่1ก็คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือจ
จะมีการเช็คบินต้องชิงลงมือก่อนครับแล้วก็ต้องชิงลงมือก่อนด้วยชิงลงมือก่อนครับก่อนยุบสภาต้องก่อนยุบสภาก่อนยุบสภานะครับผมถูกต้องครับก่อนปรับครม.ได้ไหมต้องก่อนครับต้องก่อนปรับครม.ด้วยเพื่อปรับออกเลยเพื่อปรับออกเลยใช่ครับอ่ะโอเคสองครับผมเพื่อปรามคนอื่นอ่ะนะครับว่าอย่าหาทำแบบนี้อ่ะสองนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับรัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระแน่นอนนะครับเพราะในทางเทคนิคทั่วโลกเนี่ยนะครับรัฐบาลไหนเมื่อคะแนนนิยมมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเขาชิงยุบหมดแหละนะครับตอนนี้สิ่งที่นายกประยุทธ์รออย่างเดียวคือรอวัคซีนครับวัคซีนมาเมื่อไหร่ฉีดครบเมื่อไหร่นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเดินได้เนี่ยคนเนี่ยมันอัดอั้นอยู่แล้วมันดีของมันเองโดยสภาพธรรมชาติตัวเลขดีขึ้นเมื่อไหร่แกยุบเลยแกยุบไปเลยเพราะนั้นสิ่งที่รอก็คือรอกระบวนการทางกฎหมายนี่แหละปัญหาชีวิตทางการเมืองของตัวเองถูกต้องเพราะว่าภายในพรรคของตัวเองมันก็แย่เต็มทีแล้วถูกต้องครับมันจะต้องรีเฟชในรูปแบบใดรูปแบบแล้วเราอย่าลืมว่าขณะนี้ก็มีเครือข่ายของท่านเนี่ยก็ไปตั้งพรรคการเมืองกันไว้เยอะแยะนะครับเพราะนั้นการไหลเวียนของนักการเมืองถูกฮะมากกว่า1พรรคใช่ไหมถูกครับผมก็จะบอกว่าโอกาสทางการเมืองในวันนี้มันเปิดกว้างกับคนทุกคนเพราะนั้นการที่คุณธรรมนัสเขาจะเสียคุณธรรมนัสไปสักคนหนึ่งก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอาจวันนี้อาจจะยังไม่ปรากฏตัวก็ได้พอถึงเวลาเขาอาจจะขึ้นมาก็ได้เพราะโอกาสทางการเมืองมันเปิดกว้างเช่นสติพร้อมพัฒน์อาจจะเป็นไปได้ทำหน้าที่แทนหรือธรรมนัสหรือคนอื่นนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นคืออย่างน้อยต้องปรามก่อนว่ากลุ่มอื่นอย่าหาทำแบบนี้นะอันนี้ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะแต่ถ้าพูดถึงคนที่ชื่อสันติพรหมพัฒน์นะครับช่วงก่อนนี้แกไปสิงร่างลุงป้อมครับเพราะวันนี้แกเปลี่ยนไปสิงร่างลุงตู่แล้วเหรอเลยฮะเลยฮะคือจริงๆแล้วตรรกะเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนคือการเมืองมันไม่มีมีแท้และศัตรูถาวรอยู่แล้วโอเคโอเคต่อเป็น2อย่างที่จะวิเคราะห์ใช่มั้ยครับถูกต้องมีอย่างที่3มั้ยไม่มีครับตอนนี้ก็คือเป้าหมายเนี่ยยุบสภาแน่ๆเอ๊ะสงสัยนิดนึงนะอาจารย์มองว่าระหว่างยุบสภากับปรับครม.เนี่ยอะไรจะเกิดก่อนแต่ยุบสภามันก็ไม่ปรับครม.อยู่แล้วล่ะตกลงจะยุบหรือว่าจะปรับประธานโทษจะยุบหรือจะปรับผมเชื่อว่าปรับครม.ปรับครม.ไม่ใช่ยุบไม่ผมไม่เชื่อว่ายุบสภาไม่เชื่อว่ายุบไม่เชื่อว่ายุบแต่จะปรับจะปรับครม.จะปรับอย่างไรปรับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสัญญาสุภาพบุรุษนะครับได้ไม่ได้ตามที่ตกลงเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องมีการปรับเมื่อคืนที่สัญญาสุภาพบุรุษก็เกิดสิ่งที่คุยกันเมื่อวานใช่ไหมฮะก่อนโหวตศึกซักฟอกใช่ไหมครับแต่นี่คุยกันยังไงใช่ครับแต่นี่คือสัญญาณคะแนนตัวเลขออกมาเนี่ยก็แสดงว่ามีฤทธิ์มีเดชอยู่ดังนั้นบอกถ้าพี่ไม่ปรับเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรไปมากกว่านี้จริงอยู่ว่าในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านมีพี่ใหญ่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านสามารถเงื้อดาบนะตั้งบทลงโทษทำอะไรได้หลายหลายได้หลายอย่างแต่เราเห็นแล้วว่าอำนาจต่อรองนักการเมืองสูงขึ้นตามลำดับ อย่าลืมนะครับพลังประชารัฐมีนักเดินทางเยอะพร้อมที่จะเก็บกระเป๋าออกจากบ้านได้เสมอนั้นก็ไม่ได้แคร์แก้ไขรัฐธรรมนูญไปตามที่อารมณ์สมหมายไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเสร็จสมไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเริ่มสร้างอำนาจต่อรองขึ้นมาเองใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องประเมินนะครับโดยว่าประเมินยุทธศาสตร์ทางการต่อสู้ทางการเมืองใหม่หมดว่าไม่ใช่ต่อสู้กับฝ่ายที่เห็นต่างแล้วต่อสู้ภายในพรรคตัวเองว่าจะบูรณาการอำนาจตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรนะครับครับครับอาจารย์เชื่อว่าปรับครม.จะไม่ยุบสภาและในการปรับครม.มันปรับไม่สองนัยยะนะอาจารย์ครับปรับเพื่อล้างซี่ของธรรมนัสครับหรือปรับตามสัญญาสุภาพบุรุษสิ่งที่รับปากผู้กองธรรมนัสเอาไว้คิดว่า1หรือ2ถ้าจะปรับผมว่าคือปรับเพื่อจะดำเนินยุทธศาสตร์ที่จะไปต่อเครือข่ายรอบตัวคุณประยุทธ์อยากจะดันคุณประยุทธ์ไปเป็นนายกครั้งหน้าต่อไปอีกก็ต้องล้างซีกของธรรมนัสหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับยังไงก็ต้องประคับประคองอยู่ร่วมกันได้จะเกลียดหน้าจะเม้นหน้าแค่ไหนก็ต้องไปด้วยกันให้ได้นะครับจะทรมานแค่ไหนจะเหม็นขนาดไหนมันก็ต้องกอดกันไว้ว่างั้นเถอะอำนาจมันหอมหวานคุณเชื่อว่าเชื่อว่าคู่นี้เขาไม่ฆ่ากันเชื่อว่าคู่นี้ด้วยตันหาทางการเมืองจะทำให้เขาก็ยังจูงมือไปด้วยกันอย่างนี้แหละคุณดนัยจูบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณดนัยจำได้ไหมว่าคำหนึ่งที่คุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์ไว้ผมเป็นคนไม่คิดแก้แค้นแต่ผมเป็นคนจำนาน
ดังนั้นความจำเนี่ยแน่นอนคนที่ความจำดีเนี่ยแน่นอนว่าปฏิบัติการเนี่ยจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ยอมเจ็บนะฮะอย่างคุณธรรมนัสคือเลื่อนมันรอกี่ครั้งในทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือล้างบางล้างไพ่ในพลังประชารัฐเนี่ยนี่คือเลขาธิการพรรคคนที่3ในรอบ2ปีกว่าๆมันไม่สนุกเลยครับในแง่หนึ่งสถาบันพรรคการเมืองมันดูอ่อนแอล้มเหลวมากนะในเป็นแบบนี้และขณะเดียวกันเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ได้ลิ้มรสอาการว้าเหวทางการเมืองแล้ว4วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณดนัยเห็นดนัยเห็นไหมครับว่าคุณศิระเจนจาคะหายไปไหนมันน่าตลกนะว่าคนที่ขุนพลที่ลุกขึ้นประท้วงมากที่สุดอ่ะดันเป็นคุณสุภชัยใจสมุทรจากภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่ใช่เลยแล้วหายไปไหนหมดเจอคุณไพบูลย์นิติตะวันแล้วข้างนอกคุณเสกสกลคุณธนากรเนี่ยราคาค่างวดทางการเมืองมันปกป้องคุณประยุทธ์ได้มากน้อยแค่ไหนเราก็รู้กันอยู่นะครับนั่นก็เห็นแล้วว่านี่คือท่านต้องรับรู้แล้วว่านี่คืออุณหภูมิเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าท่านหนาวแล้วล่ะนี่คือความว้าเหวทางการเมืองเกิดขึ้นนะฮะท่านลุกขึ้นอภิปรายหรือที่ใครเขาถ่ายรูปแคปออกมาว่าส.ส.หายไปไหนหมดนั่นก็แสดงว่าองครักษ์พิทักษ์ระหว่างชี้แจงในสภาไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะแทบจะลุกขึ้นชี้แจงเองตลอดเวลาทุกประเด็นโอเคน่าสนใจอาจารย์นิดนึงก่อนที่จะเบรกนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บรรพชิตพูดน่าสนใจระหว่างชี้แจงในสภาไม่ถึงลุงตู่ไม่มีองครักษ์พิทักษ์เลยแต่ถึงช็อตที่จะโหวตกันปรากฏว่าส.ส.พลังประชารัฐก็พร้อมใจกันโหวตให้กับท่านนายกให้กับลุงตู่ข้อมูลตรงนี้มันบอกอะไรมันสะท้อนอะไรมันเป็นเรื่องที่ผู้กองธรรมนัสจะแสดงให้เห็นผมรีโมทได้หรือเปล่าเอานะพูดกันรู้เรื่องตอนโหวตผมโหวตให้แต่ผมก็ต้องสั่งสอนนะดุลมันอยู่ที่ผมนะระหว่างคุณชี้แจงถ้าผมไม่รีโมทไม่มีใครพิทักษ์คุณนะมองอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์คือปรากฏการณ์ของการอภิปราย4วันนี้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าเรื่องของคนซึ่งจะมาช่วยพลเอกประยุทธ์ในการชี้แจงเนี้ยน้อยลงจริงๆนะครับแทบไม่มีเลยเราเห็นว่าอย่างเวลาที่เอาบนเวทีเนี่ยนะบนแพนเนลนะครับซึ่งจะต้องมีรัฐมนตรีนั่งฟังก็โดดเดี่ยวครับมีแค่พลเอกประยุทธ์อาจจะมีรัฐมนตรีอีกสักคน2คนนะครับซึ่งอาจจะนั่งอยู่ห่างๆกันได้ซ้ำซึ่งอันนี้ก็คือให้เห็นว่าตัวรัฐมนตรีเองเนี้ยก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะมาช่วยพลเอกกำลังการอย่างเต็มที่อย่างที่สองก็คือในสภาเองเนี่ยที่สสต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่จะมาช่วยในการที่ทั้งตั้งใจฟังหรือทั้งเรื่องของการที่จะมาช่วยปกป้องนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเสียโอกาสมากๆก็คือว่าการอภิปรายเนี่ยมันเป็นการอยากพูดก็พูดไปแต่ไม่มีคนฟังซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการอภิปรายที่เป็นประโยชน์คือรัฐบาลเองควรต้องใส่ใจฟังไม่ว่าเขาจะว่าอย่างไรคุณก็แล้วแต่เนี่ยมันคือผลสะท้อนมันคือข้อมูลที่คุณจะไปเก็บแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่คุณไม่ได้ใส่ใจนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้นะมันเป็นสิ่งซึ่งน่ากลัวต่อไปนะครับว่าและยิ่งเมื่อผลโหวตเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจฟังแต่จะพูดอย่างไรก็โหวตตามนั้นผมอยากจะชี้นะครับซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตพูดในเบรกถัดไปก็คือว่ามันทำให้ประชาชนรู้สึกอย่างไรและประชาชนจะเลือกหนทางอะไรต่อจากนี้ไปอันนี้น่ากลัวมากมันจะทำให้การเมืองนอกสภามันแรงขึ้นมันเป็นความหวังเดียวในการเปลี่ยนกระมังโอเคเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายอนาคตของประเทศขณะนี้เรายังหมกมุ่นอยู่กับอนาคตของพลังประชารัฐอนาคตของผู้กองธรรมนัสแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะกลับมาเที่ยวหน้าผมจะเปิดรอบที่อาจารย์ธนพรนะครับมันเริ่มมีคนออกบทวิเคราะห์มา1บทครับบอกว่าเบื้องหลังการแลกเปลี่ยนเมื่อคืนนะเขาแลกเปลี่ยนกันอย่างไรไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าให้จับตามองหลังจากนี้ปรับครม.บิ๊กป๊อกจะลอยขึ้นไปเป็นรองนายกลุงป้อมรองนายกจะควบมท.1บทวิเคราะห์บทนี้มีความน่าจะเป็นไหมและทำไมอยู่ๆบทวิเคราะห์บทนี้มันลอยจากฟ้ามาเมื่อคืนในช่วงหน้านะครับผมพักสักครู่ฮะอ
าล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสุดกับหมาแก่ค่ำคืนของวันที่เขามีการโหวตศึกซักฟอกนะครับย้ำกันอีกครั้งศึกซักฟอกเที่ยวนี้ประชาชนได้อะไรได้เห็นภาพอะไรเอาล่ะครับมาว่ากันต่อเริ่มจากอาจารย์ธนพรครับอย่างที่กับเรียนเบรกที่แล้วนะครับเมื่อวานมีคนโยนหนึ่งบทวิเคราะห์ครับบอกว่าความน่าจะเป็นบิ๊กป๊อกขึ้นไปเป็นรองนายกลุงป้อมรองนายกควบมธ.1ด้วยในการปรับครม.ครั้งต่อไปจะออกสูตรนี้เพื่อความลอมชอมและเพื่อวางฐานเพื่อผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปยุบสภาเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นบทวิเคราะห์นี้เป็นไปได้แค่ไหนจริงๆสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ลงตัวนะครับเพราะเมื่อวานตามข่าวที่ออกมาท่านนายกก็บอกกับส.ส.เองว่าผมจะปรับตัวผมจะปรับตัวใช่ครับส่วนท่านอนุพงศ์ก็บอกว่าสิ่งที่แล้วก็แล้วกันไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่มันลอยๆเนี่ยไม่ได้ใช่นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงครับนะครับแล้ววันนี้ถ้าพูดจริงเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอย่างน้อยอีก2พรรคเนี่ยเขามีกระทรวงนั่งหมดเลยครับนะครับประชาธิปัตย์ก็มีกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับครับภูมิใจไทยก็มีกระทรวงสาธารณสุขพูดตรงคือเขามีเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายครับก็มีแต่พรรคพลังประชารัฐนี่แหละที่ไม่มีเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายครับในฐานะของความเป็นพรรคนะครับถ้าท่านอนุพงษ์ยังอยู่เนี่ยไอ้ภาพตรงนี้มันไม่เกิดทำไมอ่ะครับก็จะเกิดยังไงฮะก็คือพลังประชารัฐไม่ใช่หรอท่านอนุพงษ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนี่ครับไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ท่านก็ปฏิเสธตลอดเวลาว่าพิธีกรรมว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองด้วยซ้ำไปคำถามคือว่าเราดูการแต่งตั้งโยกย้ายการจัดดุลอำนาจภายในกระทรวงมหาดไทยพุ่งตรงก็คือว่าสสพลังประชารัฐเองเนี่ยบอกว่ามท.2กับมท.3เนี่ยยังได้มากกว่าสสพลังประชารัฐเองพูดจริงอ่ะจริงครับเหรออ้าวก็ลองไปดูสิครับที่เขาเล่ากันว่าที่เขาเล่ากันว่ามท2กับมท3เนี่ยการวางการบริหารการวางคนเนี่ยยังได้มากกว่าพลังประชารัฐไปขอความกรุณาจากท่านมท1ถ้าทางอาจารย์ธนพรจะรู้วงในถ้างั้นถามขอคอนเฟิร์มเขาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้นะแม้กระทั่งผู้ว่าเนี่ยยังไม่เห็นหัวสสพลังประชารัฐจริงหรือเปล่าผมยกปรากฏการณ์อย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามีหลายๆท่านเอาแล้วกันนะครับว่าไปฝากเนื้อฝากตัวนะครับกับรัฐมนตรีช่วยก็ได้สมประสงค์นะครับแต่พอไปฝากเนื้อฝากตัวกับพลังประชารัฐเองด้วยซ้ำไปนะครับไม่เคยได้อะไรเลยและไม่ใช่แต่เรื่องของการวางคนนะครับมันหมายถึงเรื่องโครงการเรื่องของการจัดงบประมาณอะไรอีกหลายอย่างนะครับกระทรวงมหาดไทยนี่มีผลมากโอเคนะครับแล้วยังไงต่อในเมื่อต้องการที่จะเอาชนะศึกเลือกตั้งนะครับในรอบบัตร2ใบเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเดียวพรรคใหญ่ที่สุดที่ไม่มีกระทรวงเป็นฐานนะครับโมเดลนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ท่านรองนายกประวิตรเนี่ยนะครับจะต้องไปควบรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการเตรียมการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการเหมือนกับลดบทบาทนะครับของท่านผู้กองธรรมนัสไปในตัวนะครับเพราะว่าลดบทบาทผู้กองธรรมนัสหรือเสริมบทบาทกับผู้กองธรรมนัสกรณีที่ลุงป้อมไปควบมธ.1ผมคิดว่าถ้าจะเสริมบทบาทนะครับถ้าจะเสริมบทบาทเนี่ยก็คือต้องปรับผู้กองธรรมนัสจากรัฐมนตรีช่วยจากเดิมอยู่ที่กระทรวงเกษตรก็ต้องกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยถ้าปรับอย่างนี้จะเป็นการเสริมแต่ถ้าไม่ปรับอย่างนี้แย่งนิดนึงอาจารย์แต่ถ้าไม่ปรับอย่างนี้ไม่เสริมครับแย่งนิดนึงอาจารย์ก็คือผู้กองธรรมนัสเนี่ยมีเสน่ห์ในการเข้าหาผู้ใหญ่ครับถ้าลุงป้อมควบมท.1แล้วผู้กองธรรมนัสไปสิงร่างลุงป้อมได้ไหมล่ะสิงร่างลุงป้อมชั่วโมงนี้ไม่ง่ายนะครับโอ้เหรอเพราะว่าท่านนายกก็บอกแล้วว่ามาด้วยกันก็ไปด้วยกันผมเชื่อว่าแวบหนึ่งลุงป้อมก็อาจจะรู้สึกว่าสิงก็ดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องตกลงสูตรนี้เป็นไปได้ถ้ามองในแง่ชัยชนะทางการเมืองผมคิดว่ามันเป็นสูตรที่ตอบโจทย์สถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐที่สุดแล้วคลายความอึดอัดของส.ส.ด้วยถูกต้องนะครับก็คือเขามีความชอบธรรมฐานะส.ส.เขาจะไปขอสนับสนุนจากหัวหน้าพรรคเขาซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไอ้นี่มันเป็นซิสเต็มซึ่งเป็นแพทเทิร์นซึ่งยอมรับกันได้นะครับเป็นไปได้นะตรงส่วนนี้เป็นไปได้นะแล้วเป็นไปได้สูงด้วยเป็นไปได้สูงนะโอเครอบสุดท้ายอาจารย์เราวิเคราะห์กันแทบตายเราก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหาชีวิตของนักเลือกตั้งอาชีพแล้วก็พลังประชารัฐมองในแง่ภาพใหญ่ประเทศประชาชนมันจะไปต่ออย่างไรมองจากความเป็นไปในสภาขณะเนี้ยใช่นะ
รอบสุดท้ายเราก็เห็นเขาลางนะครับว่าโอกาส3ปอที่จะเดินทางไปต่อทางการเมืองเนี่ยมันเห็นเขาลางที่เขาจะต้องกลับบ้านเร็วขึ้นนะครับอย่างดีที่สุดเนี่ยผมมองเลยว่าผมอาจจะคิดต่างหลายๆคนนะว่า3ปอเนี่ยคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุพงศ์ก็ตามเนี่ยเตรียมที่1ปีเสร็จๆ1ปี10เดือนสุดท้ายเนี่ยหลังถ้าอยู่ครบเทอมเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่น่าจะไปต่อนะครับอาจจะทำให้เรื่องยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนะฮะบรรลุผลนะครับในฐานะที่ว่าคุณประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการส่งไม้ผลัดให้คนที่จะมาดำเนินกิจการทางการเมืองในนามพลังประชารัฐหรือเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆเนี่ยได้ไปต่อได้นะครับภารกิจสำคัญเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์เนี่ยได้แถลงไปวันก่อนได้สัมภาษณ์ว่าเราล้ำลึกถึงความทรงจำในอดีตอันหอมหวานชื่นระหว่างสามว่าพี่ชายทั้งสองคนให้ความเมตตาเอ็นดูสอนท่านยังไงเนี่ยจนเติบโตได้มาขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการระลึกว่าไม่มีใครมาเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ทั้งสามคนนี้ได้ในเมื่อเทเตรียมจะไปเนี่ยก็ต้องไปหาทางลงให้สวยที่สุดแต่จะลงยังไงเนี่ยนะครับว่าในทางการเมืองเนี่ยต้องดูด้วยว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยวิกฤตทางการเมืองมันลุกคืบนะครับมาทุกขณะในเรื่องของวิกฤตศรัทธาในเรื่องความเชื่อมั่นนะครับคะแนนความนิยมของคุณประยุทธ์เนี่ยเมื่อวันนี้กับเมื่อวันวานเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผมมองแล้วว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้ครั้งต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องอยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับโดยอย่างที่ช้อยส์อย่างที่คุณดนัยถามอาจารย์ธนพรเนี่ยนะครับในการที่จะปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะอย่างคุณให้คุณประวิตรมาควบรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นการที่เกลี่ยอารมณ์ความรู้สึกนะครับหมายความว่ากลุ่มก้วนอื่นๆในพลังประชารัฐได้ถ้าให้มหาไทยแก่คุณธรรมนัสเนี่ยแน่นอนกลุ่มก้วนอื่นๆสสกลุ่มอื่นย่อมไม่พอใจแน่และสิ่งสำคัญนะคุณดนัยจุดแข็งของคุณประวิตรเนี่ยใครที่อยู่รอบข้างคุณประวิตรเนี่ยสมหวังทุกคนอันนี้นักการเมืองก็รู้ดีครับครับผมโอเคเอาละครับ อาจารย์ปิดท้ายช่วยผมปิดท้ายหน่อยมองในแง่ภาพกว้างระดับประเทศคือผมมองครับว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยกลไกการอภิปรายไม่วางใจเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐสภาฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลอะไรที่รัฐบาลทำดีก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าทำไม่ดีเป็นผลเสียบริหารประเทศเกิดความเสียหายกลไกนี้คือกลไกในการที่จะเอาคนที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบแต่เมื่อใดก็ตามถ้าประชาชนรู้สึกว่ากลไกดังกล่าวไม่เป็นผลนะฮะคืออภิปรายทับตายปากเปียกปากแช็กยังไงก็แล้วแต่เนี้ยฉันก็จะโหวตแบบนี้แหละนะโดยไม่ต้องฟังเสียงของข้อมูลในการอภิปรายนี่คือสิ่งซึ่งจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันไม่ใช่กลไกที่เขาจะพึ่งได้ครับและกลไกนี้มันเป็นเทศกาลนะครับปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับจากนี้ไปไม่มีแล้วครับกลไกนี้หนึ่งปีจากนี้ไปครับเพราะนั้นความไม่พอใจของประชาชนเนี้ยมันจะถูกแสดงออกในรูปแบบอื่นๆซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลเองต้องคิดครับนะและต้องคิดว่าเราจะหาทางในการแก้ไขต่างๆอย่างไรส่วนหนึ่งก็คือการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อต่างๆอันนั้นก็เป็นความเห็นของประชาชนที่สะท้อนออกมาเป็นคะแนนนิยมเป็นโพลต่างๆออกมาครับการลงถนนก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนเองก็แยกแยะนะครับอะไรที่แรงเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่สนับสนุนครับอะไรที่ปลอดภัยเขาก็ไปเขาก็แสดงออกครับนี่คือปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามันจะส่งผลอย่างไรมันจะทำให้คนที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยมีเขาเรียกว่าการรับรู้ว่าความรู้สึกของประชาชนขณะนี้เป็นอย่างไรและจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยิ่งเลือกตั้งช้านะครับผมกำลังจะบอกว่าคุณคิดผิดนะเพราะว่าในแต่ละปีเนี้ย คนอายุเกิน18ที่ขึ้นมาใหม่จะเพิ่มเข้ามาปีละเกือบล้านปีละเกือบล้านคนเลือกตั้ง1ปีคุณก็เสียเปรียบเลือกตั้ง2ปีคุณยิ่งเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งซึ่งฝ่ายการเมืองจะต้องรับรู้แล้วก็รีบตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับก็อยากฝากให้กำลังใจประชาชนกันแล้วกันว่าอย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งมองว่าสภานั้นเป็นกลไกที่ใช้ไม่ได้อย่างในที่สุดเนี่ยการอภิปรายต่างๆก็เปิดข้อมูลหลายๆอย่างทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้มากขึ้นและทำให้ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยต้องตื่นตัวในการแก้ไขถ้าไม่อภิปรายเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้วัคซีนเข็ม1ที่เป็นแอสตราเข็ม2ไฟเซอร์ไม่มาหรอกครับครับนะตอนนี้กลายเป็นว่าเข็ม1เป็นแอสตราแล้วนะครับเข็ม2เป็นไฟเซอร์แล้วนะฮะโอเคมันก็มาจากการที่
เราอภิปรายกันเราพูดคุยกันเราแสดงความไม่พอใจต่างๆออกมามันก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งครับแสดงว่าอาจารย์เตือนฝ่ายการเมืองขณะเดียวกันก็ให้ข้อคิดกับประชาชนให้ข้อคิดกับประชาชนว่าอย่าเพิ่งหมดหวังกับการเมืองในระบบขณะเดียวกันก็เตือนนักเลือกตั้งอาชีพคุณล่อกันนี้คุณทำกันอย่างนี้นะคุณจะผลักให้การเมืองนอกสภามันแรงขึ้นไปอีกเป็นการเตือนสตินะอาจารย์เอาละครับปิดรอบในแง่ภาพใหญ่อยากจะทิ้งท้ายอะไรครับอาจารย์ธนพรนะผมคิดว่าวันนี้สภาพของการเบื่อสถาบันที่เรียกว่าสภาเนี่ยคือมันมีจริงแหละครับแล้วมันก็เห็นแล้วว่าโอ้มีแล้วไม่เห็นจะตอบโจทย์อะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่ากับบทวิเคราะห์ที่บอกว่าข้างนอกสภาเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นสนามนะครับที่เข้มข้นมากขึ้นในหลายๆรูปแบบที่ท่านอาจารย์สมชัยบอกนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากที่การสะท้อนฐานโพลอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าเราหันมามองในเชิงโครงสร้างมันว่าถ้าเราวันนี้เรายังเปลี่ยนโครงสร้างขนาดใหญ่มันก็ต้องใช้ระยะเวลานานเรามาดูโครงสร้างขนาดเล็กย่อยๆอีก 7,000 หน่วยกันดีไหมเรื่องของการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้อำนาจมันแตกตัวไปซะนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็จะได้อะไรครับก็จะได้มีบทบาทนะครับมีพลังอำนาจในการกำหนดความเปลี่ยนแปลงค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆยกระดับการเรียนรู้เริ่มจากการกระจายอำนาจเริ่มจากการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นแต่ส่วนบนก็ทำไปนะครับโอเคโอเคแต่เราทิ้งอันล่างไม่ได้โอเคยังไงก็ต้องกระจายอำนาจหนึ่งนาทีจริงๆครับผมครับอยากจะฝากอะไรถึงใครผมอยากจะฝากนะครับการเมืองข้างนอกนะครับเพราะว่า7ปีเนี่ยผมว่ายกระดับวุฒิภาวะของคนสนใจการเมืองมากขึ้นเด็กอายุ11ที่เรียนป .5 มาอยู่7ปีที่อยู่7ปีที่แล้วแล้ว18เข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยพบว่ากระบวนทัศน์วิธีคิดก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเรียนรู้การเมืองและสนอกสนใจมากขึ้นหรือคนอายุ18 7ปีต่อมาเป็นวัยเบญจเพสเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองอีกชุดหนึ่งออกมาดังนั้นฝ่ายการเมืองอย่าประเมินนะครับวิธีคิดของประชาชนต่ำไปนะครับความคิดความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองเนี่ยมันสูงขึ้นทุกวันและไม่รอช้าให้ท่านอยู่ในอำนาจแบบยาวนานหากท่านไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโอเคครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเกินเวลามาเยอะแล้วล่ะครับสรุปอย่างไรดีก็ว่าแต่ฟังวิทยากรทั้ง3ท่านเปิดมุมคิดไปก็ต้องเยอะแล้วล่ะคุณผู้ชมในฐานะประชาชนมีความสุขตัวเองได้อะไรจากศึกซักฟอกครั้งนี้บ้างเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ